สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้แก้วอายุน้อยร้อยโลนะครับเรามาอยู่กันที่ร้านอบอร่อยสาขาบางนาอร่อยจริงไหมเดี๋ยวเราข้องไปกินกันนะครับก็ยังไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกนะครับเคยขับผ่านอยู่ร้านที่นี่คนเยอะทุกวันเลยนะครับรถเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างสวัสดีครับแก้วอยู่น้อยโลนะครับวันนี้อยู่ที่ร้านอบอร่อยมากินอาหารดูว่าที่นี่เป็นไงใกล้บ้านเรามาดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างวันนี้นะครับอันนี้อบอร่อยสาขาบางนานะครับนี่บรรยากาศร้านมีด้านนอกและด้านในนะจ๊ะโซนมีที่จอดรถขวางๆครับที่จอดรถเรียบเลยโอ้โหอันนี้คือแบบเป็นตู้แช่ใหญ่มากเลยนะครับที่ร้านนี่ที่ให้เห็นนี่คือเห็นเป็นตู้เลยนะนี่คือตู้แช่ของที่ร้านเขาคือถ้าจะมากินมาฉลองวายมาอะไรนี่เป็นลังๆเลยนะครับเทียบเลยจ้ะเนี่ยวนให้ดูนี่มาเป็นตู้เลยจ้ายกตู้เลยจ้ะโปรก็มีนะจ้ะมาในร้านนะจ๊ะร้านกว้างใหญ่ไพศาลคนเต็มเลยจ้ะโต๊ะเต็มเลยเรามาถ่ายดึกแล้วแหละที่เคาน์เตอร์นี่บรรยากาศในร้านนะครับร้านใหญ่โตมากเลยนะครับมีที่นั่งเพียบเลยเพื่อนอยู่กันที่ร้านอบอร่อยสาขาบางนานะครับมีเมนูเยอะให้เลือกเหมือนกันนะนี่หลากหลายเมนูเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรกินกันบ้างว้าวอาหารผู้น่ากินเมนูแนะนำทางร้านนะครับพลาดไม่ได้คือข้าวผัดปูนั่นเองข้าวผัดปูจ้าจานแรกหนึ่งอย่างมาแล้วครับหอยแมงคู่อบหม้อดินน่ากินมากเพื่อนชิมหอยดูเป็นยังไงบ้างหอยแมงคู่อร่อยเนื้อเด้งทุกคนตัวใหญ่ด้วยนะหอยตัวใหญ่เนื้อเยอะชิ้นใหญ่ในเนื้อนะอร่อยอร่อยเขาต้องมีความเผ็ดนิดนึงนะเพราะว่าเขาอบใส่พริกมาด้วยมาแบบนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีแบบพวกหอมแดงหอมใหญ่นะครับผลพาเรียกว่าครบรสเลยแหละนี่เราชอบกินในนี้ด้วยนะหอมอะไรนะหอมหัวหอมแดงหอยใหญ่หอยอร่อยมาแล้วกระปงทอดตัวใหญ่นะเนี่ยเนื้อน่ากินมากเลยครับแล้วก็มีมะม่วงด้วยเป็นยำมะม่วงกับปลากระพงทอดมาอีกตัวแล้วจ้ะมาอีกแล้วจ้ะอันนี้อะไรเอ่ยเบาะแตกนะครับว้าวน่ากินมากๆเลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมกันกินมากเลยครับเพราะแตกก็คือเป็นเขาเรียกว่ารวมเนาะ
มีกุ้งนะครับมีปลาเก๋ามีปลาหมึกแล้วก็มีเนื้อมีเหมือนคล้ายต้มยำเนาะแต่ว่าเป็นน้ำใสแล้วก็มีใส่เห็ดด้วยมีเห็ดด้วยนะเนี่ยเห็ดมันน่ากินมากเลยครับแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดโหระพาเนื้อแน่นๆเลยครับวันนี้300น่ากินมากเป็นหม้อไฟนะส่วนปลากระพงเดี๋ยวเราลองชิมดูเนื้อน่าจะน่ากินมากเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยมีน้ำปลาราดมาอยู่นะเนี่ยแล้วก็ลองหั่นเนื้อดูกับข้าวโอ้เนื้อข้าวน่าทานมากเลยครับเพื่อนเดี๋ยวมากินกันเลยเดี๋ยวเรามาชิมเนื้อปลากระพงกันนะครับอันนี้ชิมมะม่วงเรียบร้อยโอ้ควันขึ้นเลยคือหอมอะหอมน้ำปลาเค็มนะต้องกินกับข้าวเค็มครับเดี๋ยวเรามาชิมว่าแตกกันว่าแตกเขามีปลาเก๋าด้วยนะเดี๋ยวมาชิมน้ำแกงกันก่อนน้ำซุปน้ำซุปปลาเก๋าน้ำซุปส้มซุปป้อแตกรสชาติแบบว่ากลมกล่อมนะครับแต่ว่าเน้นเค็มอ่ะมีเค็มมีหวานเปรี้ยวอาจจะเป็นว่าเราไม่กินเค็มหรือเปล่าเดี๋ยวเราขอมะนาวเขาเพิ่มอาหารเนี่ยจะต้องกินกับข้าวเนาะแล้วก็เป็นเนื้ออันนี้เป็นเนื้อปลาโอ้หอมร้อนเลยครับกลับไม่ได้ร้อนเนื้อปลาเด้งๆเลยนะเนื้อปลาเก๋าเด้งๆเลยครับอร่อยเนื้อนิ่มอร่อยเด้งโอ้โหอร่อยนะครับจะมีกุ้งแม่น้ำไม่ด้วยตัวใหญ่เลยนะเห็นมั้ยนะครับแล้วก็มีปลาหมึกมีปลาเก๋าเนื้อปลาชอบเนื้อปลานะน้ำปลาอร่อยเนื้อปลามีความแบบจุ๊ยซี่มากอร่อยสดเนื้อเด้งๆเลยทุกคนมาเลยเคียงคั่วน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากอร่อยมากเลยตกไปก่อนพอกินได้ทุกคนดูข้าวผัดไม่เหลือเลยปลากระพงหอยแมงภู่โบะแตกนี่แหละพอกินได้ทุกคนนี่จ้าอบอร่อยต้นตำรับความอร่อยนะครับกว่า20ปีต้นตำรับมี3สาขานะสาย1ตัดใหม่บางนาแล้วก็เกษตรนวมินทร์เจ้าของแน่นอนถัดมาที่หลังนี่ดูนี่โอ้โหเป็นคังตู้วายเลยจ้ะเหมือนจัดเลี้ยงฉลองเลยนะครับอันนี้มีโปรด้วยนะโปรโมชั่นก็คือมี1แถม1เป็นไวน์ขาวเนาะแล้วก็เป็นไวน์ขาวไวน์แดงมีหลายราคานะครับแต่โปรตอนนี้ 1,300-1,500หนึ่งแถมหนึ่งเป็นคังเลยครับและสุดยอดมากๆนี่วันนี้เรากินไปทั้งหมดกับร้านอบอร่อยบางนานะครับแทนแทนแทนได้รวมแบนแล้วเนาะ1111111โอ้โหเลข1มาแน่เลยเพื่อนๆพระเจ้าอร่อยมากครับ